ประชาชนเนี่ยมือเปล่ามีแต่เกงในนะเว้ยมาขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรมจากพวกคุณพวกคุณให้ไม่ได้ความยุติธรรมเนี่ยเพิ่งขังเมื่อวานนี่ถอนประกันพอบันถอนประกันโดยกล่าวหาว่าเขาใส่เสื้อดำไปรับเสด็จแล้วก็เข้าไปใกล้ขบวนเสด็จประชาชนเขาจะใส่เสื้อสีอะไรไปรับเสด็จนี่มันคือสิทธิ์ของเขานะครับก็แล้วก็ตามกฎหมายนี่ไม่มีกฎหมายข้อไหนบัญญัติไว้นะครับว่าต้องใส่เสื้อเหลืองไปรับเสด็จนะฮะและรัศมีวินิจฉัยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมนะฮะสิ่งที่ศาลทำหรือกับขบวนการยุติธรรมทำอำมหิตสุดอามิดแบบไม่มีแบบคำที่จะพูดแล้วจับเด็กผู้หญิงขังในเรือนจำทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาอะเอาไปเรียกร้องเป็นสิทธิ์ของเขาอะแต่ศาลกลับทำแบบนี้มาดูตกว่าระบบยุติธรรมได้พังไปแล้วไม่มีเหลือแล้วแล้วคิดว่าการไปทำโอที่สยามพารากอนอะไรนี่มันผิดไหมมันก็ไม่น่าจะผิดนะคะมันก็คือความจริงอะมันเดือดร้อนอะประชาชนจะถามไม่ได้เหรอมันก็สิทธิของเราอะโลกมันไปถึงไหนแล้วอะค่ะมันไม่ใช่จะย่ำอยู่เมื่อ 20-30 ปีที่พูดอะไรไม่ได้เด็กเขากล้าพูดความจริงเราก็ต้องสนับสนุนนะคะ112เนี่ยมันเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนนะในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคุณจับคนที่คิดต่างจากคุณอะไปคุมขังด้วยข้อหามาตรา112แล้วก็ยังไม่เคยตัดสินด้วยซ้ำว่าคนพวกนี้มีความผิดก็อยากให้ปล่อยน้องอะค่ะสงสารน้องมากเลยน้องเป็นเด็กผู้หญิงต้องมาลำบากอยู่ในเรือนจำที่มันไม่สมควรน่ะมันแค่เรียกร้องอะเขายังไม่ได้มีโทษอะแล้วจะจับเขาทำไม